คะแนนประกาศมาล่าสุดแล้วน้องบิวได้ที่1หลายอันเหลือเกินตอนนี้ที่1ที่น้องบิวได้อันดับ1มีอะไรบ้างนะครับแพทย์กสพทรวมที่1แพทย์2เลขได้100ครับฟิสิกส์ได้88นี่ได้86ครับชีวะได้ 88.75 โอกาสนะครับไม่ถึงกับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการมากเพราะว่าพี่รู้จักน้องอยู่แล้วนะครับน้องบิวนะครับซึ่งน้องบิวเนี่ยเป็นน้องที่วันนี้เราเชิญมาเป็นกรณีพิเศษนะครับน้องบิวช่วยแนะนำตัวให้พี่หน่อยว่าน้องบิวชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ตอนนี้เรียนโรงเรียนไหนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสอบติดมหาลัยคณะไหนครับผมสวัสดีครับชื่อเจนวิทย์ยูประเสริฐชัยนะครับชื่อเล่นว่าบิวนะครับสอบติดที่ม.จุฬานะครับแล้วก็จบจากเตรียมอุดมศึกษาครับจบที่เตรียมแล้วก็ต่อที่หมอจุฬาแต่ว่าที่ทราบมาเนี่ยคะแนนประกาศมาล่าสุดแล้วน้องบิวได้ที่1หลายอันเหลือเกินตอนนี้ที่1ที่น้องบิวได้อันดับ1มีอะไรบ้างนะครับแพทย์กสพทรวมที่1แพทย์2เลขได้100ครับฟิสิกส์ได้88นี่ได้86ครับชีวะได้ 88.75 ไทยได้88ครับสังคมได้70ครับคณะแพทย์ได้ 22.1 ครับน้องบิวมีเคล็ดลับหรือหลักคิดประจำใจเป็นแบบมอตโต้ก็ได้นะประจำใจแบบแวบขึ้นมาเลยว่าเรายึดมั่นในสิ่งไหนหรือคุณธรรมอะไรเป็นพิเศษอะครับทำให้เต็มที่ครับทำให้เต็มที่เต็มที่ของน้องบิวที่ประสบมาในชีวิตเนี่ยเรามองคำว่าเต็มที่ยังไงบ้างเวลาเราจะทำอะไรเราก็ไปให้สุดทางครับเราอยากจะอ่านหนังสือเราก็แบบทำให้สุดเราอยากจะพักเราก็พักให้สุดแบบอย่าไม่ต้องมากักอะไรอย่างนี้ไม่มีกักแล้วก็ทำอะไรทำให้สุดซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นปรัชญาที่น่าสนใจนะเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่ด้านอ่านหนังสือหรืออีกหน่อยโตไปเป็นเรื่องทำงานอย่างเดียวใช่เป็นเรื่องพักผ่อนด้วยพักผ่อนให้สุดนี่เป็นไงครับเล่าให้พี่ฟังหน่อย สุดยังไงพี่อยากรู้จริงสุดแบบไม่ทำอะไรทำอะไรก็ทำเลยฮะ อยากเล่นโทรศัพท์ก็เล่นอยากไปไหนก็ไปเที่ยวไหนก็เที่ยวไม่มีหนังสือหนังหาอยู่ในหัวในช่วงนั้นมันดีตรงไหนครับการที่เราทำอะไรสุดๆแม้กระทั่งพักผ่อนคือพอเราได้เราไปสุดทางนึงพักผ่อนแล้วเนี่ยพอเรากลับอ่านหนังสือเราก็จะอ่านได้แบบเต็มที่ต่อสมมุติถ้าเรามาทำทุกอย่างพร้อมกันมันจะไม่ได้สักอย่างพักก็ไม่ได้พักหนังสือก็ไม่ได้อ่านเหรอแล้วเวลาเราอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่น้องๆก็อยากพัก แต่ถ้าอยู่ในช่วงที่เราอ่านอยู่นะหรือต้องรับผิดชอบในการเตรียมตัวสอบแล้วแบบมันท้อมันอยากพักมันอยากหยุดอะทำไงให้เราเดินต่อไปได้ครับให้มองที่ตัวเองครับว่าเราพร้อมหรือเปล่าแต่แบบว่าแต่ละอย่างตอนนั้นมันพร้อมหรือยังแต่ละวิชาถ้าพร้อมแล้วเราก็อาจจะถอยมาพักได้บ้างแต่ถ้ามันยังไม่พร้อมเราก็ไปจนถึงจุดที่เราคิดว่าเอ้ยตรงเนี้ยเราโอเคแล้วเราค่อยพักคืออันนี้เป็นหลักที่น้องๆไปใช้ได้เลยนะครับว่าการทำอะไรให้มันเป็นที่สุดมันไม่ใช่ว่าต้องไปหยุดที่ว่าฝืนจนแบบอะไรนะฝืนจนตัวตายเห็นมาเยอะนะแล้วหลายคนถึงขั้นกดดันตัวเองจนซึมเศร้าไปเลยผมก็เป็นคนกดดันตัวเองด้วยเหรอเป็นไงคือเวลาผมแบบไม่อ่านหนังสือนานๆผมก็จะแบบเป็นความเครียดของตัวเองว่าแบบเอ้ยแบบคนอื่นมันก็อ่านอยู่นะม.6แล้วทุกคนมันอ่านอยู่เราแบบทำอะไรอยู่วะแล้วก็แบบมากดดันตัวเองว่าเอ้ยเราจะทำได้ไหมเราจะอย่างนู้นอย่างนี้จนแบบมันเครียดเองมันก็แบบทำให้เราแบบประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือการทำอะไรมันน้อยลงเราก็จะวนอยู่กับความคิดตรงนี้อยู่ข้างในของเราใช่ป่ะแล้วตอนเครียดเราแก้มันไงพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วก็แบบก็ไปพักด้วยอย่างแบบว่าหาสิ่งที่เราทำแล้วมันผ่อนคลายเดี๋ยวอาจจะแบบอาจจะคุยกับเพื่อนอาจจะนู่นปรึกษาเพื่อนนู่นนี่ว่าเอ้ยยังไงดีหรือบางทีก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับคนเนี่ยชอบบอกว่าในเมื่อเราเรียนได้ดีและสอบได้คะแนนสูงแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามกระแสหรือเปล่าน้องบิวที่อะไรกันนักกันหนาต้องไปเป็นหมอน้องบิวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมน้องบิวถึงเลือกหมอและเพราะอะไรครับมันเป็นอาชีพที่แบบว่ามีความมั่นคงได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วแบบมันสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายทางในอนาคตถึงพอเราจบหมอปุ๊บเราไม่จำเป็นต้องเป็นหมอก็ได้มันมีอีกหลายทางให้เราเลือกเป็นคนที่ได้ที่หนึ่งที่แปลกที่สุดที่พี่หน่งเคยสัมภาษณ์นะอันนี้พี่พูดตรงๆก็คือ เราจะเป็นคนที่ง่ายๆมีความคิดที่ซิมเพิลเรียบง่ายแล้วก็ค่อนข้างซื่อสัตย์กับใจตัวเองเนาะอันนี้เท่าที่พี่จับนะ
คือคำว่าซื่อสัตย์กับใจตัวเองหมายถึงเราคิดอะไรแก้ปัญหาหรือมองอะไรเนี่ยไม่ซับซ้อนแต่ตรงประเด็นแล้วก็ซื่อสัตย์กับใจเราว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเราคิดยังไงแล้วก็ทำตามอย่างที่ใจเราเป็นใช่ไหมสุดท้ายครับน้องบิว อยากจะฝากอะไรเป็นข้อคิดสำหรับน้องๆที่ตอนนี้กำลังเหลืออยู่ปี2ปีครับจะต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยจะต้องลงสู่สนามแล้วหลายคนก็เริ่มกดดันขึ้นเรื่อยๆเห็นรุ่นพี่เห็นหลายอย่างกดดันอยากจะฝากหรืออยากจะให้กำลังใจอะไรน้องๆบ้างครับอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับทำให้เต็มที่ของเราก็พอวิชาที่มันควรจะเตรียมตัวก่อนก็เตรียมตัวก่อนเช่นอาจจะมีเลขอังกฤษอะไรอย่างนี้ที่มันควรจะแบบทำสม่ำเสมอมันถึงจะค่อยๆขึ้นมาได้อะไรที่เตรียมไปได้ก็เตรียมไปก่อนแล้วพอไปถึงตรงนั้นจริงก็ค่อยๆจัดตารางเวลาจัดสรรตารางเวลาวิธีการอ่านของตัวเองให้แบบเหมาะสมกับตัวเองคือซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนก็มีวิชาที่ชอบมีวิชาที่ไม่ชอบสุดท้ายก็ธรรมชาติมากๆก็คือย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าเราเป็นสไตล์ไหนแต่ต้องเป็นสไตล์แบบคนที่มีความรับผิดชอบ ไม่ใช่คนเหลวไหลอะนะไม่งั้นมันก็จะไปไม่ได้เนาะไปไม่ได้จริงๆก็นี้ก็ฝากไว้ก็วันนี้ขอบคุณน้องบิวมากเลยนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาเพราะว่าอีก 20-30 ปีไปเนี่ยพี่หนงอาจจะไม่สามารถเชิญเรามาสัมภาษณ์ได้แล้วล่ะคือพี่ก็เชื่อนะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีค่าและทั้งทำให้ตัวเองและครอบครัวได้ดีแล้วก็ดูแลช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งหมอคงทำได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นกำลังใจเพื่อจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นด้วยนะครับขอบคุณนะครับเวลาเราจะทำอะไรเราก็ไปให้สุดทางครับเราอยากจะอ่านหนังสือเราก็แบบทำให้สุดเราอยากจะพักเราก็พักให้สุดพอเรากลับอ่านหนังสือเราก็จะอ่านได้แบบเต็มที่ต่อ